มอคะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางสมรรถภาพเนี่ยโดยเฉลี่ยอายุประมาณเท่าไหร่คะจะเข้าสู่วัยนั้นอายุประมาณเท่าไหร่จริงๆขออนุญาตตอบเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะฮอร์โมนพร่องแล้วกันนะคะค่ะก็เพราะว่าปัจจัยอย่างอื่นมันมาเกี่ยวค่อนข้างเยอะแล้วบางคนเอาจริงๆถึงฮอร์โมนพร่องก็อาจจะไม่ได้เสื่อมสมรรถภาพก็ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็มักพบว่ามันจะเกี่ยวกันหรือที่บางคนเรียกว่าวัยทองนั่นเองนะคะก็ของคุณผู้หญิงก็จะเป็นช่วงปลาย40ต้น50นะคะที่จะเข้าวัยที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผลิตแล้วหรือว่าวัยทองของผู้หญิงส่วนของคุณผู้ชายก็มีวัยทองของผู้ชายหรือว่าวัยที่พร่องฮอร์โมนผู้ชายได้เหมือนกันก็เป็นช่วงอายุเดียวกันค่ะคือช่วงหลัง40ปีขึ้นไปนะคะแล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นโอกาสที่จะพบคุณผู้ชายที่พร่องฮอร์โมนก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็ไม่ออกกำลังกายก็จะพบภาวะพร่องฮอร์โมนผู้ชายได้เยอะกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะ